ื่อไทยไม่แผ่วจ่อยื่นแก้กม.พรรคการเมืองเขย่าอำนาจปช.ปัดเปื้อทักษิณการเมืองวันที่20กันยายน2567 11:34 น.เพื่อไทยไม่แผ่วชูศักดิ์จ่อยื่นแก้รอประพักการเมืองหรือคุณสมบัติสมาชิกพรรคปัดเอื้อทักษิณหวนคืนคุมบ้านเก่าพร้อมแก้ไขยุบพรรคครอบงำเขย่าอำนาจปช.เมื่อเวลา 10:35 น.วันที่20กันยายนที่ทำเนียบรัฐบาลนายชูศักดิ์สิรินิลรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีในฐานะรองหัวหน้าพรรคเพื่อไทยพท.ฝ่ายกฎหมายกล่าวถึงการเตรียมยื่นแก้ไขพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมืองพ.ศ.2560ว่าจะยื่นร่างกฎหมายดังกล่าวต่อสภาและพิจารณาในรัฐสภาโดยจะแก้ไขในหลายเรื่องเช่นการแก้ไขเรื่องความเป็นสมาชิกพรรคการเมืองเพราะเดิมใช้คุณสมบัติของผู้สมัครส.ส.จึงทำให้หลายคนไม่สามารถเป็นสมาชิกพรรคได้ตนคิดว่าสิทธิเสรีภาพในการเป็นสมาชิกพรรคควรเปิดกว้างให้กับทุกคนเมื่อถามว่าการแก้ไขนี้เพื่อให้นายทักษิณชินวัตรอดีตนายกรัฐมนตรีมาเป็นสมาชิกพรรคเพื่อไทยได้ใช่หรือไม่นายชูศักดิ์กล่าวว่าไม่ได้เกี่ยวกับใครหรือหมายถึงใครผมคิดว่าสิทธิเสรีภาพในการเป็นสมาชิกพรรคควรเปิดกว้างเป็นสิทธิเสรีภาพของปวงชนชาวไทยไม่ควรมีข้อจำกัดมากมายก็ไม่ต้องไปพูดว่าหมายถึงใครยังไงอย่างไรซึ่งเรื่องเหล่านี้เราเคยทำมาแล้วในอดีตเพียงแต่สว.ตอนนั้นไม่เห็นด้วยส่วนสว.ชุดปัจจุบันจะเห็นด้วยหรือไม่ก็ว่าในอนาคตนายชูศักดิ์กล่าวด้วยว่าขณะเดียวกันจะไปดูการแก้เรื่องยุบพรรคการครอบงำพรรคว่าจำกัดไว้อย่างไรให้เหมาะสมโดยเรื่องยุบพรรคเราจะเน้นไปที่เรื่องเฉพาะการล้มล้างการปกครองส่วนเรื่องอื่นๆไม่เอาถูกยุบพรรคส่วนการครอบงำจะปรับว่าจะทำอย่างไรให้รัดกุมขึ้นไม่ใช่อะไรๆก็ครอบงำหมดเมื่อถามว่ากังวลครหาหรือไม่ว่าการแก้ไขกฎหมายจะเอื้อประโยชน์ให้ตัวเองนายชูศักดิ์ระบุว่าตนขอย้ำเราทำกฎหมายเพื่อให้ความเป็นธรรมขอพูดง่ายๆคนที่ถูกตัดสินให้รอลงอาญาท้ายที่สุดเป็นสมาชิกพรรคไม่ได้คิดว่าเป็นธรรมหรือไม่ถ้ามาตั้งคำถามว่าแก้เพื่อตัวเองอย่างโน้นอย่างนี้มันก็ตั้งคำถามได้หมดนายชูศักดิ์กล่าวว่าขนาดเดียวกันยังยื่นแก้ขับร.ป.ว่าด้วยคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามการทุจริตป.ป.ช.ว่าจะแก้ในบางประเด็นกรณีแรกคือมีความผิดบางประเภทที่ป.ป.ช.สั่งไม่มีมูลหรืออัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องก็ให้สิทธิผู้เสียหายฟ้องคดีได้เองเพื่อเป็นการคุ้มครองสิทธิของผู้เสียหายซึ่งเคยยื่นมาแล้วแต่ท้ายที่สุดมีข้อทักท้วงบางประการก็นำกลับมาแก้ขณะนี้จะแก้ใหม่พร้อมทั้งแก้เรื่องอื่นๆไปด้วยเช่นเรื่องอำนาจฟ้องเองของคณะกรรมการรบป.ช.เรามองว่ากรณีป.ช.มีคำสั่งว่ามีมูลหรือฟ้องแต่อัยการสูงสุดสั่งไม่ฟ้องตั้งกรรมการร่วมกันก็บอกว่าไม่ฟ้องแต่ท้ายที่สุดป.ป.ช.ก็ไปฟ้องเองซึ่งหากเป็นแบบนี้เราก็มองว่าป.ช.ทำหน้าที่สอบสวนฟ้องร้องได้เองหมด
ทำให้ขัดต่อหลักการคานอำนาจอีกกรณีบางเรื่องเกิดขึ้นมานานแล้วควรมีกำหนดระยะเวลาในการรับเรื่องเพื่อทำให้ชัดเจนพร้อมย้ำว่าควรมีขอบเขตระยะเวลาไต่สวนว่าควรเริ่มตั้งแต่เมื่อไหร่และเสร็จเมื่อไหร่ไม่ใช่สอบไปเรื่อยๆ10ถึง20ปีบางทีชี้มูลไปแล้วตอนเกษียณเช่นอาจจะกำหนดไว้5ปีก็ได้ทั้งนี้ยืนยันว่าการแก้รอปอว่าด้วยพรรคการเมืองไปด้วยและปปช.คาดว่าสัปดาห์หน้าจะยื่นได้พร้อมๆกันรับไม่ได้คุณแม่คนดังแต่งชุดดำเท่ๆไปโรงเรียนลูกหันมาแต่ละทีพอปอคอมองแล้วส่ายหัววันที่21กันยายน67 10นาฬิกา48นาทีทัวลงคุณแม่คนดังไปแต่งหน้าให้ลูกขึ้นเวทีงานโรงแรมกลายเป็นดราม่าเพราะเสื้อผ้าที่ใส่สำหรับเด็กๆการได้เห็นคุณแม่แต่งตัวสวยๆและดูแลรูปร่างหน้าตาของตนเองอาจทำให้พวกเขารู้สึกมีความสุขและภูมิใจอย่างไรก็ตามนอกจากเสื้อผ้าที่สวยงามแล้วประเด็นเรื่องความเหมาะสมกับสถานการณ์ก็มีความสำคัญอย่างยิ่งไม่แพ้กันไม่เช่นนั้นแทนที่จะสร้างความภูมิใจอาจกลายเป็นสร้างความอับอายให้กับลูกแทนยกตัวอย่างกรณีที่เกิดขึ้นในประเทศจีนบล็อกเกอร์อายุ31ปีปัจจุบันเป็นคุณแม่ลูก3แต่ยังคงมีรูปลักษณ์ที่ค่อนข้างดีเรียกได้ว่าเป็นคุณแม่ยังสาวที่ฮอตสุดๆซึ่งล่าสุดก็เป็นกระแสในโซเชียลเน็ตเวิร์กอีกครั้งจากรูปถ่ายที่สวมชุดไม่สุภาพไปเยือนโรงเรียนของลูกสาวการแต่งตัวที่ไม่เหมาะสมเช่นนี้ทำให้เกิดความขัดแย้งมากมายตามรายงานพบว่าคุณแม่ยังสาวคนนี้เดินทางไปโรงเรียนประถมเพื่อแต่งหน้าให้ลูกสาวและเพื่อนๆขึ้นแสดงบนเวทีกิจกรรมสิ่งที่เป็นประเด็นวิพากษ์วิจารณ์คือชุดวอร์มสีดำที่เธอสวมมานั้นนอกจากจะเป็นกางเกงขาสั้นจู่แล้วคอเสื้อยังค่อนข้างลึกมากๆจนเมื่อก้มตัวลงก็เผยหน้าอกหน้าใจออกมาหากสวมไปเที่ยวชุดนี้คงดูเซ็กซี่สุดๆแต่สถานที่นี้คือโรงเรียนของลูกแน่นอนว่ามันไม่เหมาะสมโรงเรียนเป็นสถานศึกษาซึ่งมีเด็กเล็กจำนวนมากในขณะที่พ่อแม่คนอื่นๆสวมเสื้อผ้าที่สุภาพแต่คุณแม่ยังสาวคนนี้กลับสวมชุดที่เปิดเผยซึ่งทำให้เธอกลายเป็นจุดศูนย์กลางของความสนใจทั้งนี้เมื่อผู้เป็นแม่ถูกตัดสินหรือดูหมิ่นจากรูปลักษณ์แน่นอนว่าสิ่งนี้มีผลกระทบทางจิตใจอย่างมากต่อลูกสาวด้วยเช่นกันสาวสวยมาสมัครงานยิ้มหวานรูปร่างดีแต่เห็นชุดแล้วกรรมการอึ้งให้ผ่านไม่ได้จริงๆผ่าสูงแย่งซีนเพื่อนเจ้าสาวใส่ชุดแดงวิวมองชัดๆยิ่งช็อกไม่ใส่กางเกงใน